อร่อยวะเฮ้ยนั่นมันสามีเธอนี่ทำไมทำแบบนี้วะผู้ชายไม่ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยมันอยู่กับเธอตั้งแต่ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอจนตอนนี้มีทุกอย่างก็คิดจะนอกใจซะแล้วเฮ้ยเธอบ้าไม่ใช่หรอกนั่นน่ะเลขาเขาฉันน่ะเคยเจอนะแต่ว่าทำมันเถอะอย่าพูดเลยท่านประธานปกติเห็นดูขรึมๆอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมีมุมแบบนี้ด้วยนั่นก็เพราะว่าคุณยังไม่รู้จักผมดีพอไงล่ะผมยังมีอีกหลายมุมเลยนะที่คุณยังไม่รู้จักอ่ะสนใจมาค้นหาเพิ่มไหมล่ะเข้าไม่ได้นะครับอย่ามาขวางนะว่าแล้วว่าคุณต้องอยู่ที่นี่ไม่กลับบ้านมากี่วันแล้วล่ะคุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะฉันอุตส่าห์เชื่อใจคุณนะเว้ยดีเลยในเมื่อคุณมาเห็นหมดแล้วผมก็ไม่มีอะไรต้องปิดนี่คุณโอ๊ยเอ๋อะไรครับป้าทั้งแก่ทั้งเชยขนาดเนี้ยยังไม่รู้ตัวอีกยังจะมีหน้ามาโทษพระท่านประธานเขานอกใจไปอีกนี่แก่กล้าว่าฉันแก่หรอพอได้แล้วท่านประธานดูสิครับป้าเขาจะตบหนูอ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะมีอยู่ทั้งคนนี่ที่คุณปกป้องเธอเหรอแน่นอนเพราะสิ่งที่เธอพูดคือความจริงผมเบื่อหน้าคุณเต็มทนแล้วกลับไปเลยไปเนี่ยใบหย่าถ้าคุณไม่ติดอะไรคุณก็เซ็นซะเหตุผลล่ะคุณก็รู้นี่ว่าผมไม่ชอบผู้หญิงคนอื่นผมจะไปแต่งงานกับเธอเหตุผลแค่นี้พอไหมผมรู้นะว่าผมผิดอ่ะหลังจากหย่ากันผมจะยกบ้านหลังนี้ให้คุณได้แต่ฉันมีเงื่อนไขข้อนึงนะอะไรล่ะเรื่องที่เราหย่ากันอ่ะอย่าให้คนอื่นรู้เด็ดขาดโอ้ยสบายมากถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็เซ็นเลยคือบริษัทท่านประธานล้มละลายแล้วค่ะมีหุ้นส่วนคนหนึ่งเขายักยอกเงินแล้วเขาหนีไปแต่ว่าที่เขาตัดความสัมพันธ์กับคุณทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันกระทบถึงคุณนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ทั้งหมดนั่นน่ะฉันเห็นเองกับตาคุณก็คงเห็นใช่ไหมล่ะคะปกติเลยค่ะท่านประธานอ่ะเป็นผู้ชายหมดเลยก็เพิ่งเปลี่ยนหนูที่เป็นผู้หญิงเมื่อไม่นานมานี้เองอ่ะแล้วคุณไม่แปลกใจเลยเหรอคะว่าทำไมดีสิผมรู้จักเขาดีพอผมบอกเขาไปตรงๆอ่ะเขาไม่เลิกกับผมแน่ท่านประธานคะลูกค้าเขาทวงเงินมาอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าท่านประธานไม่ยอมจ่ายเงินเขาเขาจะมาเอาบ้านท่านประธานไม่ได้ผมกับภรรยาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานมีแค่บ้านหลังเนี้ยที่ผมเหลือให้เธอได้บอกลูกค้าไปเงินน่ะผมมีแน่แต่อย่ามายุ่งกับบ้านของผมก็นั่นแหละค่ะที่เขาทำไปทั้งหมดอ่ะเขาก็แค่เล่นละครให้คนดูนี่คุณเราหย่ากันไปแล้วนะคุณมาทำอะไรนี่อีกบ้านอ่ะฉันขายไปแล้วนะบวกกับเงินที่คุณเคยให้ฉันน่ะน่าจะพอใช้หนี้คุณนี่คุณบ้าหรือเปล่าอ่ะคุณขายไปได้ยังไงผมไม่เหลืออะไรแล้วนะผมเหลือแค่บ้านหลังนั้นให้คุณน่ะบ้านที่ไม่มีคุณน่ะมันยังจะเรียกว่าบ้านได้เหรอฉันอยู่กับคุณมาตั้งแต่คุณยังไม่มีอะไรอ่ะจนตอนเนี้ยฉันก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณWe'll be right back.
subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ